ายังคงอยู่กับคนรุ่นใหม่ครับคลื่นรุ่นใหม่ของวงการพระเครื่องนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันทําให้วงการพระเครื่องเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นและตอนนี้นะฮะเรามาลุยกันต่อเลยที่ร้านของเขาครับร้านซุปเปอร์แฟงกี้แน่นอนครับเรายังคงอยู่กับคุณทัศน์ครับคุณทัศน์ครับแน่นอนว่าร้านนี้คอนเซ็ปต์ก็คือแฟงก์จริงใจนะตรงไปตรงมาตามชื่อครับซุปเปอร์แฟงกี้นี่โอ้โหแล้วก็ที่สำคัญแฟงก์นำผ่านด้วยใช่ไหมชอบเชลซีครับครับผมเอาละครับที่ร้านนี้คือเน้นเป็นพระแนวไหนฮะจะเน้นหลวงปู่ดูเป็นล้วนๆเลยไหมใช่หลวงปู่ดูจะเป็นหลักครับผมทำไมถึงได้เน้นหลวงปู่ดูคือปู่ดูเนี่ยคือเราศรัทธามาตั้งแต่ที่บ้านพ่อแม่พาไปกราบแล้วเสร็จปุ๊บเราลองสวดมนต์ลองอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ได้แบบขอท่านก็ให้อ๋อคือมีประสบการณ์จริงด้วยแล้วก็เลยบอกว่าบอกท่านบอกว่าคุยกับท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเราได้พระที่เราอยากได้เราจะห้อยติดตัวตลอดชีวิตก็เลยขอท่านตลอดท่านก็จะครับก็ได้ไหมได้คือมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นั่นเองคือบางทีเราไม่เจอกับตัวเราไม่รู้เอาเรื่องที่เรียกว่าได้แบบอัศจรรย์ที่สุดคือผมอ่านหนังสือเล่มนึงบอกขอท่านพอเสร็จปุ๊บผมก็ขอบอกว่าปู่คือหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือพระเครื่องถูกไหมฮะหนังสือคนที่เขียนเกี่ยวกับหลวงปู่ดูท่านบอกว่าอธิษฐานนี้อยากได้เลยอยากได้เหรียญเปิดโลกซึ่งหายากไหมหายากมากขนาดไหนก็ยากอะต้องมีเงินเป็นหมื่นอะช่วงประมาณ 5-6 ปีแล้วมันยังไม่ดังมากครับผมแต่ช่วงนี้หลักหมื่นนะตอนนั้นยังไม่ถึงอ๋อแต่คือแบบหายากคือสายตรงเขาจะเก็บกันหมดอ๋อคือไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วก็จะได้ต้องมีบุญด้วยนะก็จะได้มาก็มีส่วนนิดนึงครับผมก็คุณทัศน์อธิษฐานว่าขอให้ได้ใช่จะได้ยังไงต่อบอกขอปู่บอกว่าเดี๋ยวผมจะสวดมนต์คาถาจักรพรรดิของหลวงปู่แล้วผมจะห้อยหลวงปู่ถ้าผมได้ผมจะห้อยถ้าได้เหรียญเปิดโลกเนี่ยนะใช่จะห้อยหลวงปู่ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะไปไหนวันสองวันเนี่ยมีคนโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยมีเหรียญเปิดโลกลองเข้ามาดูสิครับผมครับผมก็เลยเข้าไปดูเขาบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สุดยอดที่สุดหายากมากครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแล้วความสวยงามของเหรียญเป็นไงนี่ครับอ๋อก็คือเหรียญนี้เลยใช่มาแบบนี้เลยก็ยังติดตัวไว้เก็บไว้ตลอดนี่คือเหรียญนี้เลยคือเป็นเหรียญเปิดโลกครับไม่มีตัวหนังสือครับซึ่งช่างแกะพระเนี่ยมาให้หลวงปู่ดูปลุกเสกก่อนครับแล้วมีประมาณ28องค์คือจริงๆก็จะมีตัวหนังสือถูกไหมใช่คือเหมือนกับลองพิมพ์ครับอ๋อฮะแล้วเสร็จปุ๊บช่างแกะเนี่ยเขาเป็นศิลปินมากครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ได้แกะแค่หลวงปู่ดูนะเขาแกะวิญญาณของท่านหลวงปู่ทวดด้วยใช่ครับผมโอ้โหที่สวยมากจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็เลยได้มาผมเห็นปุ๊บผมก็อุ๊ยพี่ผมชอบมากเลยอย่างเงี้ยผมก็ได้มาแบบนี้ยังเดิมๆแบบนี้อยู่เลยแต่ตอนนั้นคุณทัศน์ทราบข่าวไหมว่าจะมีเหรียญรุ่นแบบนี้ที่เอามาปลุกเสกก่อนโดยช่างที่แกะทราบไหมไม่ทราบครับครับผมแล้วผมก็ไปศึกษาข้อมูลว่ามีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงไหมแล้วก็ไปตามเว็บไซต์หรือว่าตามที่ต่างๆที่แบบรู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เหรียญนี้หายากมากแล้วก็ยืนยันว่ามีจริงใช่มีสักกี่เหรียญได้ที่ช่างนำมาให้คือมี80เหรียญแล้วเสร็จปุ๊บแล้วช่างอ่ะได้แบ่งไป28เหรียญก็คือเนี่ยคือ1ใน20ใช่28ใช่มั้ยใช่ครับคือ1ใน28เหรียญไม่1ใน80เหรียญอ๋อ1ใน80เหรียญที่ถูกแบ่งไปก่อนใช่ครับผมโอ้โหนี่คมชัดมากสวยมากครับคุณนี่เป็นเนื้ออะไรคะเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงแต่คุณผู้ชมลองดูคือดูเท็กเจอร์ดูผิวเนี่ยเหมือนทองข้นทรายเลยสวยจริงๆสวยมากนะครับโอ้สวยคือผมก็เลยยังไม่ได้คือบอกปู่ว่าจะไปเลี่ยมทองแต่คือเราอยากให้แบบเดิมๆเก็บไว้บูชาอย่างเงี้ยส่วนตัวไม่ค่อยได้เอาออกมานี่อันนี้คือเอามาให้ชมกันใช่ครับนะครับว่าเหรียญที่ถูกนำถูกช่างที่เป็นช่างที่แกะเนี่ยถูกแบ่งออกไปให้ไปปลุกเสกก่อนที่เป็นคำล่ำลือเนี่ยมีอยู่จริงนะนี่เห็นด้วยตาของจริงครับคุณผู้ชมซึ่งหายากมากแล้วหลังจากองค์นี้แล้วเคยเห็นอย่างนี้อีกไหมน้อยมากไม่เห็นเลยดีกว่าเนี่ยองค์นี้องค์แรกเลยใช่ครับนี่เอาละครับโอ้โหนี่คือความอัศจรรย์ที่ได้แล้วได้ของดีด้วยนะคืออธิษฐานแล้วเนี่ยเราก็ใส่ปูนเนี่ยปูอยู่ในตัวตลอดครับถึงแม้จะใส่แค่ดูหน่อยได้ไหมอ๋อใส่แค่แบบเป็นรูปธรรมดาอย่างเงี้ยอ๋อนี่เนี่ยแค่เป็นรูปครับโอ้ร็อกเก็ตนะเป็นภาพถ่ายออกจากวัดท่านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเน้นว่าเราครับศรัทธาจริงๆครับผมไม่จำเป็นจะต้องห้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่แบบนี้นะฮะนี่คือความศรัทธาจริงๆฮะที่เกิดขึ้นมานะครับเอาละครับคุณทัศน์ครับวันนี้พระเครื่องที่อยากจะแนะนำเริ่มจากองค์ไหนก่อนดีครับขอพูดดูเป็นก่อนครับผมอันนี้นะฮะนี่ครับผมมาเดี๋ยวผมถือให้เป็นไงฮะอันนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ดูครับครับสิทธิ์สร้างถวายนะฮะแต่จะสร้างทีหลังท่านมรณะไปแล้วครับผมนะฮะแต่คือกี่ปีฮะหลังจากมรณะก็กี่ปีสิบยี่สิบปีได้ครับ แต่คือผมอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบครับศรัทธาแล้วก็
รูปลักษณ์ท่านเหมือนท่านยิ้มท่านอะไรอย่างเงี้ยครับดูมีเมตตานะใช่ผมก็เลยเนี่ยได้มาผมก็ไปเลี่ยมไว้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพระที่ไม่ทันเกจิเนี่ยก็อาจจะความนิยมอาจจะน้อยลงแต่สำหรับคุณทัศน์แล้วไม่เลยไม่ปู่ดูนี่คืออยู่ในใจขอให้เป็นของปู่ดูนะฮะด้านหลังเป็นไงบ้างฮะมีอะไรพิเศษมีเป็นตามความเก่าของของคือไม่ได้มีมวลสารไม่ได้มีอะไรนะครับผมครับแต่อันนี้คือเป็นร็อกเก็ตที่ออกมาจากที่วัดสิทธิ์สร้างถวายที่หลังถวายครับก็อาจจะเป็นเข้าพิธีนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่หน้าหลวงปู่ดูก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับผมนี่เอาละฮะต่อไปฮะต่อไปก็เดี๋ยวก่อนถามนิดนึงความหายากเป็นไงร็อกเก็ตเมื่อสักครู่อันนี้ก็หายากพอตัวครับผมครับผมอ่ะต่อไปฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญยอดธงครับผมยอดธงหลวงพ่อคูณเนื้อทองคำประมาณเหรียญนี้ประมาณ2บาทครับน้ำหนักของทองคำใช่แล้วก็มีสร้าง999องค์ครับผมปี73เอ้ยรุ่น73ครับปีประมาณปี38ครับผมโอ้จำนวนการสร้างก็น้อยนะฮะน้อยครับและแม้พระรูปทองคำครับผมนี่คือองค์เดียวกันเลยไหมใช่องค์เดียวกันคือนี้เดี๋ยวจะเป็นเลี่ยมก่อเป็นใบโพครับผมนี่ความหายากแน่นอนไม่ต้องพูดถึงใช่นะครับเนื้อทองคำหนักประมาณ2บาทใช่ครับเป็นในข้างหลังเป็นปริสุทโธครับผมนี่นะฮะเป็นออกโค้ดอะไรเรียบร้อยนี่ครับมีบัตรนี่มาพร้อมบัตรแบบนี้ใช่ผมนี่มีกล่องด้วยพระหลวงพ่อพระยอดธงทองคำนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับสร้างโดยจังหวัดนครราชสีมานะฮะก็เป็นใบเป็นแบบเป็นเหมือนกับเซอร์ติฟิเคตนะฮะว่าการันตีมานะครับว่าแน่นอนแล้วจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเมตตามาครับหากว่าพระเนื้อทองคำเนี่ยแน่นอนคือพระเครื่องเนี่ยพอวันเวลาผ่านไปความหายากก็ทำให้ค่านิยมเนี่ยมีราคาที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับพระเนื้อทองคำเนี่ยเขาจะบวกราคาค่าเพิ่มของทองคำไปด้วยไหมต้องมีบ้างคือความนิยมของพระส่วนหนึ่งแล้วก็บวกราคาของทองคำที่มันขึ้นตามกลไกตลาดด้วยเพิ่มอีกนะฮะนี่อันนี้สวยงามมากเลี่ยมกรอบครับผมฮะนี่แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปอันนี้ก็เป็นทองคำอีกนะโอ้โหนี่จัดเต็มนะฮะเป็นทองคำวัดประวรไพรีไพริตครับปี37ครับผมตอนนั้นสร้างมากี่เนื้อสร้างหลายเนื้อเหมือนกันครับผมมีเป็นพวกนวะก็มีเงินก็มีแต่นี่เป็นทองคำประมาณน้ำหนัก2บาทเหมือนกันครับผมจำนวนการสร้างเป็นไงสำหรับเนื้อทองคำก็น้อยนะครับพุทธคุณเป็นไงทางด้านไหนไพรีไพรีครับผมแน่นอนศัตรูแล้วก็ไพคือส่วนมากเราจะเห็นไพรีพินาศครับผมแต่ข้างหลังนี่เขียนไพรีไพรีครับผมนี่ตรงนี้เลยนะใช่ครับผมนี่คืออาจจะไพ่แพ้บารมีฤทธิ์เดชของเราอะไรก็ว่าไปนะฮะครับผมอันนี้ก็หายากเหมือนกันครับครับผมเฉพาะเนื้อทองคำนะครับแล้วความสวยงามเป็นไงฮะก็แทบจะไม่ 90% นะครับครับผมนี่ของเล่นแบบมีไหมพวกเนื้อทองคำก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะครับผมต่อไปครับอันนี้ครับผมไม่ต้องพูดถึงกันนะฮะครับเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสุริยันจันทาปี30นะฮะสุดคือเป็นสุดยอดอยู่แล้วนะตอนนั้นนี่โอ้โหสุดๆนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับผมของสุริยันจันทาเนี่ยเป็นจักรวาลนะครับดูดีๆคือเป็นจักรวาลของเรามวลแบบดาวดวงดาวต่างๆอย่างพระราหูเนี่ยก็หมายถึงดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธศุกร์แล้วก็ดาวราหูแล้วข้างในก็จะถัดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นจุดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นชั้นบรรยากาศอ๋อฮะแล้วตรงองค์พ่อเนี่ยคือศูนย์กลางของจักรวาลใช่แล้วก็คือหมุนรอบตัวองค์พ่อครับผมใช่ครับนี่คือสุริยันจันทาแหมนะก็คือหมุนเปลี่ยนไปตามการเวลานะฮะของดวงดาวที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งต่างๆแหมปีนี้ก็ราหูเข้าด้วยนะฮะเอาละครับนี่ก็คือของดีหาดูยากนะครับครับผมของเน้นแบบไงเยอะเหมือนไหมก็เนื้อไม่ได้ครับครับผมแล้วความคมชัดล่ะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยคือเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ของแท้ก็ความคมชัดก็คือค่อนข้างที่จะไม่คือไม่ได้ชัดมากนะคือชัดในระดับนึงคือพระมีใช้มาครับอ๋อพอเอาไปถอดคงจะต้องจางอีกมีใช้มาคือครับผมได้มาตอนนั้นคือยังไม่ดังครับผมคือคนได้ก็ไปใช้ก่อนนะฮะแบบนี้ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 80% นะครับครับผมหากในมุมมองคุณทัศน์เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เวลามองเนี่ยดูพิจารณาอะไรก่อนพิมพ์ทรงดูครับผมถูกไหมสารครับผมดูแล้วก็ดูรายละเอียดนิดๆหน่อยๆครับผมนะครับก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะฟันธงได้ใช่ครับว่ายังไงเอาละครับต่อไปครับอันนี้หลวง
หลวงพ่อเขียวครับผมเขียวพระปู่เขียววัดศรีบุญเรืองครับท่านเก่งยังไงคงกระพันครับผมรู้จักหลวงปู่ผางไหมครับครับที่ขอนแก่นครับนี่คืออาจารย์หลวงปู่ผางโอ้โหนี่ที่ขอนแก่นที่อำเภอชนบทเนี่ยค่อนข้างที่จะหวงเหรียญนี้มากหมายถึงคนในพื้นที่ใช่คนในพื้นที่นี่หวงมากเพราะว่านี่เป็นเหรียญเนื้อปากกาสร้างปี16แล้วก็ค่อนข้างหายากนะครับคือแค่อาจารย์หลวงปู่ผางแค่นี้ก็สุดยอดนะนะครับแล้วจำนวนการสร้างเป็นไงเยอะไหมก็ประมาณหลักร้อยครับร้อยนะครับผมแล้วมีทั้งหมดกี่เนื้อมีหลายเนื้อครับมีอัลปาก้ามีเนื้อเงินประมาณ 2-3 เนื้อเนี่ยครับครับผมแต่ที่ผมถืออยู่นี่คือเนื้ออัลปาก้าเนื้ออัลปาก้าถือได้ว่าเป็นเนื้อที่นิยมที่สุดไหมนิยมสุดครับผมนี่ปี16ครับโอ้สวยงามมากเลยนะฮะถ้ามีถ้าใครมีก็เอาไม้ผมชมได้นะฮะครับผมนะฮะท่านพุทธคุณท่านส่วนใหญ่จะเป็นคือก็แคล้วคลาดคงกระพันครับผมเหนียวผู้เขียวนี่นะครับแล้วของเล่นแบบนี้ยังฮะยังไม่เห็นครับไม่เห็นอ๋อครับก็ถือได้ว่าใครที่สนใจก็ยังสะสมได้สบายๆยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะฮะยังไม่ต้องเป็นกังวลมากเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูทิ้งท้ายองค์นี้นะของพระทวดนี่อันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงรายละเอียดต่างๆพักสักครู่เดียวครับนี่คือภาพพิมพ์สีใช่ครับความหายากเป็นไงความหายากเป็นไงความหายากก็หายากพอตัวครับครับผมดูจากอักษรในการเขียนครับผมคำอะไรต่างๆเนี่ยเป็นภาษาแบบภาษาเก่าอยู่เลยครับผมอย่างเงี้ยพานครอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือร้านเนี่ยเป็นคนพิมพ์ออกมาแจกเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วโอ้ใช่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพพิมพ์เหมือนกันนะฮะที่หาดูได้ยากใช่ครับศิลปะก็คล้ายๆกับหลวงพ่อโสธรนะคือน่าจะเป็นยุคเดียวกันไหมยุคเดียวกันครับครับอันนี้คือผมได้มาจากที่อัมพวาครับผมก็คือพ่อบ้านแหลมอยู่อัมพวาอยู่แล้วครับผมอ่าฮะแล้วก็คือได้มาจากคนในพื้นที่ในพื้นที่ครับที่แบบติดอยู่ที่บ้านเลยอ๋อไปตื้อเขาคือไม่ใช่หรอรู้จักกันอ๋อรู้จักกันไปจีบลูกสาวเขาอ๋อไม่คือเราชอบเมื่อก่อนเรามีร้านอยู่ที่นั่นไงแล้วเราก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขอแบ่งเขามาคำพูดต่างๆนี่แบบสุดยอดมากๆเห็นคำพูดแล้วก็โอ้โหยากมากยากมากนะครับ